มจำไม่ได้มีเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวในเวทีเลยแล้วแฟนมวยก็จะวิ่งไปแล้วก็มีสินิดนึงเราตัดภาพออกเพราะภาพไม่เหมือนจะออกในไลน์เทป VCD หรือ DVD ของเรานะครับกรรมการคู่นี้ก็จะเกาะไปท่านต้องไม่กระพริบตานะนะครับเสียงปืนจะดังยกไหนเดี๋ยวต้องจับตาดูตีกันไปตีกันมาเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่เข่าด้วยกันทั้งคู่โอ้วันนั้นทั้งกลุ่มคณะทั้งกลุ่มเช้าคณะกลุ่มกลุ่มชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจคุณสมชายดวงประเสริฐดีแล้วก็โอ้โหแน่นขนาดไปหมดนะฮะแล้วขนาดนั้นตีตัวชั้น2ในสมัยก่อนชั้น2นี่คนตีตัว 1,700 กว่าบาทนะครับรายการโดยใหญ่ก็ 2,000 กว่าบาทชั้น3นี่ 7,000 กว่าคนนะครับคนดูเป็นหมื่นคนครับคุณสงใจคิดว่าภาพเหตุการณ์อย่างนี้คนมาดูอย่างนี้จะมีอีกในยุคปัจจุบันนี้อีกหรือเปล่าครับเราต้องจับตาดูนะฮะในวงการมวยของเราในปัจจุบันนะฮะนี่ผมย้อนอดีตไปให้ดูท่านอาจจะเข้าชมสุดยอดมวยในอดีตแล้วดูภาพในประวัติศาสตร์นะครับส่วนในปัจจุบันและอนาคตผมไม่มั่นใจนะครับคุณเจริญพันธ์ถามครับดูการจับวงในของเจ้าพลังไอ้เจ้าหลังสวนนี่ไม่เหมือนใครนะอยากจะให้ดูท่อนแขนอยากจะให้ดูลีลาการห้ามของกรรมการอยากจะให้ดูนำไปหัวหน้าคณะมวยก็ดีนักมวยก็ดีท่านไม่ศึกษาว่าทำไมมวยเข่าเขาต้องเกาะกันแน่นการยืนยังไงต่อยหมัดยังไงท่านต้องศึกษาจาก VCD และ DVD มวยนี้ดูการห้ามเป็นตำนานหมดฮะกรรมการไม่มีเทปมวยนี้ก็เสียหายเพราะกรรมการอย่างนี้ถือว่าสุดยอดแม่เป็นคู่มวยที่ว่าไม่มีการหยุดดูเชิงกันเลยครับนะเป็นการที่ว่าเดินออกอาวุธกันตลอดเวลาเลยมวยดูการเข่าถึงจะออกอาวุธไม่ได้มากในการเตะในการต่อยเพราะทั้งคู่แข็งแกร่งมีอย่างนี้ก็เรียกว่าแท็กติกนะครับดักหลังนิดหน่อยแล้วก็หลังเสียงไปตัวเล็กจะเข้าไปเกาะก็คงจะลำบากขมิ้นเพชรก็ตัวโตกว่าหน่อยแล้วแถมยังแข็งแกร่งเป็นหินซะด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหผ่านศึกสิงเหนือเสือใต้มาหมดนะดูกรรมการเก่งนะฮะสุดยอดของกรรมการใส่วัดกี่เมตรวัดเดี๋ยวดูกันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นท่านต้องสังเกตด้วยนะฮะผมเองก็สังเกตขณะใส่เสียงนะครับแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงเดี๋ยวเรา